อก็ไม่เป็นไรหากตะวันยังอยู่กลางใจของเราทุกเวลาอยู่ไกลแต่ใจเหมือนใกล้กันดังตะวันทอแสงมือยามหลับตานึกเมื่อไหร่ใจไปหาตลอดเวลาที่ต้องการอยากบอกรักให้ได้หลายล้านจบต่อวันก็คงดีอยากจะทำให้ทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราเป็นสีครามและมีแสงตะวันคอยส่องทางวันนี้วันที่27สิงหาคม2563ซึ่งเป็นวันธรรมชัยพวกเราก็ได้มาร่วมใจกันปฏิบัติบูชาหลวงพ่อตั้งแต่เช้าเลยตีสี่ครึ่งเราประทับใจอะไรในวัดปฏิบัติของหลวงพ่อแล้วก็ประทับใจในธรรมะข้อไหนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราบ้างกับนมัสการหลวงพี่ค่ะเจ้าค่ะและสวัสดีเพื่อนๆกัลยาณมิตรทั่วโลกนะคะชื่ออรทัยพลทองมากมาจากประเทศลักเซมเบิร์กนะคะวันนี้ก็ได้มาปฏิบัติบูชาเนื่องในวันธรรมชัยก็ประทับใจในคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีใจท่านมีจิตใจเมตตาและมีจิตใจของการเป็นผู้ให้นะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยากที่จะให้ลูกๆทุกคนทั่วโลกได้นั่งสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายท่านอยากให้ลูกๆทุกคนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงท่านก็เลยเห็นคุณงามความดีของท่านคือท่านทำทุกอย่างเลยเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสนั่งสมาธิไม่ว่าท่านจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยนะคะหลายๆแห่งให้พวกเราได้ไปนั่งปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงธรรมกันและไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทาง DMC เองท่านก็ได้ทำทุกๆวิถีทางเพื่อที่จะให้ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกๆทุกคนที่อยู่ทั่วโลกได้เห็นและได้ศึกษาวิชาธรรมกายและท่านยังเมตตาได้ส่งพระอาจารย์และพระลูกชายของท่านไปสอนธรรมะทั่วโลกนิกกี้ก็ประทับใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องนี้เจ้าค่ะและวันนี้ก็ตั้งใจมาปฏิบัติบูชาท่านเจ้าค่ะอ้าวแล้วเราได้นำวัดปฏิบัติที่ดีงามข้อไหนของหลวงพ่อหรือว่าธรรมะที่หลวงพ่อสอนข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะเน้นการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธินะคะก็เมื่อก่อนถ้าตอนที่เราไม่เข้าวัดเราก็จะไปวัดแล้วก็เป็นชาวพุทธแบบเผินๆค่ะแล้วตั้งแต่นิกกี้เข้าวัดแล้วก็ฟังธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ติดตามหมู่คณะสร้างบารมีตอนนี้นิกกี้เขาเข้าใจการทำทานว่าเราทำทานไปเพื่ออะไรแล้วเราก็ทำทานทุกวันนี้เราก็ทำทานอย่างมีสติไม่ได้งมงายและนิกกี้ก็รักษาศีลถ้าเราก็ฟังคำสอนมาจากหลวงพ่อมาจากหลวงพี่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์หรือเปล่าก็ให้อาราธนาเช้าเย็นทุกวันนี้นิกกี้ก็รักษาศีลทุกวันแล้วก็อาราธนาเช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันเมื่อก่อนนั่งบ้างไม่นั่งบ้างค่ะแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าให้เราปวารณาเข้าพรรษานี้ว่าเราจะนั่งสมาธิทุกวันน่าจะประมาณ 3-4-5 ปีที่แล้วนิกกี้ก็เลยปวารณานั่งสมาธิทุกวันพอนั่งพอช่วงนั้นปวารณาว่าตัวเองจะนั่งสมาธิทุกวันพอนั่งสมาธิทุกวันได้3เดือนเข้าพรรษานั้นหลังจากนั้นก็ติดนั่งมาตลอดทุกวันเจ้าค่ะนี่ก็คือสิ่งที่นิกกี้ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสุดท้ายอยากจะฝากถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ายังไงบ้าง
ก็ลูกอยากจะกราบขอพระคุณพระเดชในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทั่วโลกเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะเหนื่อยยากแค่ไหนพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สู้เจ้าค่ะและลูกก็เห็นว่าหลวงพี่ทุกรูปก็สู้ลูกๆทุกคนก็สู้เจ้าค่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อประทับใจอะไรในวัดปฏิบัติแล้วก็คำสอนของหลวงพ่อค่ะตั้งแต่เข้าวัดมาก็ได้หลวงพ่อสอนให้เป็นคนดีให้ทำแต่สิ่งที่ดีให้คิดพูดทำในสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและทราบเป้าหมายที่แท้จริงค่ะจะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่